อนุทินรับภูมิใจไทยได้โควต้ารัฐมนตรี4บวก4ปัดตอบกระทรวงไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอนุทินนะครับนักข่าวก็ได้ไป3อนุทินอนุทินก็ยอมรับแล้วนะครับว่าได้โควต้ารัฐมนตรี4บวก4สรุปแล้วว่านะครับพรรคคนของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเวลาที่จะพูดอะไรเนี่ยมีคำไหนที่เชื่อถือได้บ้างมีคำไหนที่มันเป็นความจริงบ้างสรุปคือคำพูดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะครับรณรงค์การจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือเปล่าเพราะเห็นนะครับพรรคเพื่อไทยออกมาโอ้โหออกมาพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องการตกลงของเรื่องของอีรัฐมนตรีโควต้ารัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงไหนอันเนี้ยนะครับยังไม่มีการตกลงยังไม่มีการพูดคุยกันจนฝ่าจะเลือกนายกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเลือกนายกแล้วถึงจะมาคุยเรื่องของรัฐมนตรีการเรื่องของเก้าอี้ตามกระทรวงต่างๆแต่วันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ออกมายอมรับกับนักข่าวว่าได้โควต้ารัฐมนตรี4บวก4ถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่มีการตกลงกันก่อนไม่มีการเจรจากันก่อนแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นเก้าอี้รัฐมนตรี4บวก4ถามหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เพื่อไทยพูดก็ไม่มีอะไรที่เพื่อไทยพูดแล้วเป็นความจริงสักอย่างเพื่อไทยโกหกหลอกลวงประชาชนปิ้นป้อนไปวันๆอย่างนั้นหรือครับหรือว่ายังไงครับเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้บอกเอ้ยตอนนี้กำลังแบ่งกระทรวงกันอยู่กำลังอะไรกันอยู่คำตามเราตกลงเจรจาก็พูดไปเลยครับทำไมจะต้องมาบอกแล้วก็โกหกประชาชนว่าวันนี้นะครับจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเป็นตั้งรัฐบาลนะครับสลายขั้วเป็นรัฐบาลข้ามขั้วเพื่อให้ทำเพื่อปากท้องประชาชนทำเพื่อประเทศชาตินะครับการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้เราไม่มีเรื่องของการที่มาแบ่งโควต้ากันแบ่งเค้กกันหรือแบ่งผลประโยชน์กันเราจะไม่พูดถึงนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับกับใครอยากจะมาโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็สามารถมาโหวตได้เลยนะครับก็ถ้าใครรับเงื่อนไขนี้ได้นะครับก็มาโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยถ้ารับเงื่อนไขไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คงจะเข้ามาร่วมกันไม่ได้นะครับยังไม่มีการตกลงเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องของตำแหน่งต่างๆอันนี้ยังไม่มีการตกลงกันต้องรอให้เลือกนายกผ่านไปก่อนให้ทุกคนมาเลือกนายกก่อนเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งถามแต่สรุปแล้ววันนี้นะครับวันนี้อนุทินรับภูมิใจไทยได้โควต้ารัฐมนตรี4บวก4ปัดตอบว่าอยู่กระทรวงไหนอนุทินอารมณ์ดีทักสื่อก่อนประชุมพรรคกับภูมิใจไทยได้โควต้ารัฐมนตรี4บวก4ปัดตอบได้กระทรวงไหนติดตลกนะครับอยากรำเข้ากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเวลา 14:30 นวันที่15สิงหาคม256ที่พรรคภูมิใจไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยก่อนการประชุมนายอนุทินได้แวะทักทายสื่อมวลชนพร้อมหยิบขนมไข่ของสื่อมวลชนขึ้นมารับประทานทำให้สื่อมวลชนแซวว่าขนมไข่จะไปกระทรวงพาณิชย์หรือนะครับหรือถ้าติดคอต้องไปกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่โดยอนุทินได้ตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีว่าไปกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รำเข้าไปพร้อมทั้งท่ารำประกอบจากนั้นนะครับนายอนุทินได้สอบถามถึงสถานการณ์การจากนั้นนายอนุทินได้สอบถามสถานการณ์การเมืองกับผู้สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็ย้อนถามกลับไปว่านายอนุทินได้ระบุวันที่จะนัดพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีหรือยังนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้นัดเลยเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยได้โควต้ารัฐมนตรีจำนวนเท่าไหร่นายอนุทินกล่าวว่าเบื้องต้นน่าจะได้ที่4บวก4เมื่อถามย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้กระทรวงใดนายอนุทินปฏิเสธที่จะตอบคำถามเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานสภานะครับราษฎรคนที่1แล้วหรือยังนะครับจากเกิดหากเกิดกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกของพรรคก้าวไกลได้ฐานะรองประธานสภาคนที่1ลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้พรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนายอนุทินกล่าวว่าหมออ๋องปะนายปฏิพัฒน์ยังไม่ได้ลาออกเลยต้องดูก่อนเพราะมีเขียนอยู่ในข้อบังคับเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาประท้วงบริเวณหน้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่13สิงหาที่ผ่านมาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่พบว่ามีความเสียหายอะไรมีแค่กาวดักหนูติดอยู่ที่ป้ายชื่อของพรรคนี่แหละครับคือการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็แสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าการที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะครับจะได้ทั้งหมด4นะครับเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ย4บวก4 4บวก4
แล้วทำไมเวลาที่พรรคเพื่อไทยมาให้สัมภาษณ์เหมือนดูดีมากเลยมาให้สัมภาษณ์กับประชาชนว่าการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษครั้งนี้นะครับจะไม่พูดถึงการที่จัดตั้งรัฐมนตรีจะมีการแบ่งเก้าอี้ยังไม่มีการตกลงกันต้องให้การจัดตั้งการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนจัดตั้งเลือกรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลไปได้ก่อนถึงจะมาคุยเรื่องครม.เรื่องของมาคุยเรื่องของรัฐมนตรีฟังดูมันเหมือนกับสวยหรูมันฟังดูเหมือนว่าโอ้ยวันนี้มาทำเพื่อประเทศชาติมาทำเพื่อประชาชนไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ได้มีการแบ่งกระทรวงกันมาก่อนไม่ได้การแบ่งเค้กกันไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปตามนี้เพราะอะไรครับประชาชนรู้อยู่แล้วครับวันนี้จริงๆนะครับพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะพูดความจริงกับประชาชนสักทีคำพูดของพรรคเพื่อไทยเองที่มาให้สัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาเนี่ยมีคำพูดไหนที่ประชาชนเชื่อได้บ้างหรือไม่มีคำพูดไหนที่ประชาชนเชื่อได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนะครับของพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับถ้าบอกว่าไม่จริงมันคือจริงทุกครั้งเลยนะครับปฏิเสธอะไรเนี่ยนะครับข่าวลือข่าวอะไรกระแสข่าวอะไรที่มาเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวลือส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วก็เป็นความจริงทั้งหมดเป็นไปตามนั้นทั้งหมดแล้ววันนี้ถามหน่อยเถอะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องโกหกหลอกลวงประชาชนไหมทำไมจะต้องใช้ลิ้นสองแฉของนักการเมืองเนี่ยปิ้นป้อนไปปิ้นป้อนมาหรือมันคือครั้งนี้มันก็คือการรณรงค์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยไปรณรงค์ตอนหาเสียงเลือกตั้งไปปาสายรณรงค์ไปโฆษณาชวนเชื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมาลงคะแนนเพื่อให้ประชาชนมาเลือกพรรคตัวเองเพื่อให้ประชาชนมาลงคนของตัวเองก็เหมือนกับตอนนี้นะครับโกหกหลอกลวงประชาชนว่าวันนี้จะทำเผื่อประชาชนวันนี้นะครับจะตั้งรัฐบาลไปได้เดี๋ยวจะมาแล้วถามว่าวันนี้นโยบายที่เพื่อไทยโพสต์ออกมาทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นความจริงเหรอครับขนาดแค่เรื่องแค่นี้ก็วันนี้ก็คือเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดวันนี้จะมาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องการแบ่งกระทรวงแบ่งโควต้ากันตามความรู้ความสามารถก็พูดไปสิครับทำไมจะต้องมาบอกว่าเฮ้ยให้เลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนเหนือกระทรวงเราจะไม่แบ่งเราจะไม่พูดกันดูเหมือนพูดดูดีแต่วันนี้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำแล้วจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นกับพรรคเพื่อไทยตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและล่าสุดก็มีข่าวออกมาแบบนี้อีกครับนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับภูมิธรรมเชื่อโหวตเศรษฐาเนี่ยครั้งเดียวผ่านมั่นใจไม่เกินต้นนะครับกันยายนตั้งรัฐบาลใหม่ได้แน่ภูมิธรรมเชื่อโหวตเศรษฐาครั้งเดียวผ่านขออาสาเป็นหินก้อนแรกลดความขัดแย้งนะครับมั่นใจไม่เกินต้นนะครับกันยายนนี้ตั้งรัฐบาลบริหารประเทศได้วันที่15สิงหา256ที่พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์แนวทางการรวบรวมเสียงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลว่าเท่าที่ดูแนวโน้มที่ได้คุยกันเห็นว่าพรรคต่างๆที่อยู่ในสภายกเว้นแค่2หรือ3พรรคที่ประกาศตัวไปเป็นฝ่ายค้านตอนนี้มั่นใจว่าเสียงของเราเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งได้หากประธานรัฐสภากำหนดวันโหวตมาพรรคก็พร้อมเชื่อว่าภายใต้กติกาที่มีข้อจำกัดจะทำให้โหวตผ่านได้ในครั้งเดียวส่วนที่พรรคพลังประชารัฐประกาศสนับสนุนการเจรจาจะออกมาในลักษณะใดนายภูมิธรรมกล่าวว่าการจับมือกันยังไม่ใช่สาระสำคัญนะครับแต่มีความเข้าใจกันที่จะใช้แนวทางแก้ไขวิกฤตทั้ง3เรื่องได้ทั้งซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้แสดงจุดยืนแล้วว่ายินดีจะเข้าร่วมโดยไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งอะไรนี่เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่พูดไว้แล้วว่าเรายินดีร่วมกับทุกพรรคที่เห็นชอบในการเสนอให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลนะครับกดดันให้แบ่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเท่าที่คุยกันไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวมาและไม่ทราบว่าไปได้ยินมาจากไหนยืนยันว่าเราสร้างความมั่นใจและชัดเจนซึ่งต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ทั้งหมดก็พร้อมเข้าร่วมนะครับซึ่งตนไม่ได้กังวลเรื่องนี้ทั้งนี้นะครับเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจึงจัดคุยกันเรื่องตำแหน่งหากวันประชุมร่วมนะครับเป็นวันที่18สิงหาคมหรือวันที่22สิงหาคมจริงและเลือกได้เลยก็สามารถตกลงและจัดตั้งรัฐบาลได้ในเร็ววันเมื่อถามถึงส.ส.ของพรรคกังวลเรื่องของการจับมือกับ2ลุงนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ได้ยินทุกคนให้กำลังใจกับทีมเจรจาให้ทำงานได้วันนี้ต้องยอมรับว่าเราคิดหลายเรื่องเหมือนกัน
และเพราะเรานะครับอยู่ภายใต้ข้อจำกัดไม่สามารถทำตามความต้องการที่เราปรารถนาได้ทั้งหมดเมื่อตัวเลขนะครับออกมาเช่นนี้และปัญหาที่แสดงออกมาชัดเจนก็จะสะท้อนว่าเรารอไม่ได้รวมถึงปัญหาเข้ามาใหม่ๆจึงจำเป็นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วการตัดสินใจของเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากเราคิดว่าเราสลายความขัดแย้งหากไม่มีจุดเริ่มต้นก็ยากที่จะทำได้นะครับความยากลำบากของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมีความเจ็บปวดพรรคจึงอาสาเป็นหินก้อนแรกทำให้เกิดเส้นทางที่ทำให้ความขัดแย้งลดลงในทางการเมืองเราเชื่อว่าการทำให้วิธีคิดใกล้เคียงกันทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันจะเป็นทางออกสามารถร่วมมือกันได้และฝ่าวิกฤตได้เราต้องคิดใหญ่ทำใหญ่ในเส้นทางที่คับแคบแต่ทั้งหมดอยู่ในสายตาประชาชนหากเราตัดสินใจผิดพลาดเราจะรับผิดชอบเมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับส.ส.ของพรรคแล้วหรือไม่วันนี้จะประชุมเรื่องอะไรบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราได้ทำความเข้าใจกับส.ส.ไปตั้งแต่ครั้งที่แล้ววันนี้รับฟังความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าซึ่งคิดว่าไม่มีเสียงสะท้อนในทางลบเท่าที่ทำงานมาเราก็นำมาบอกกับส.ส.คนอื่นและวันนี้จะสรุปภาพรวมและรับฟังว่าควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะการเมืองเปลี่ยนทุกชั่วโมงวันนี้นะครับพรรคแสดงความพร้อมและแสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแน่นอนเพราะเสียงที่รวบรวมได้ในขณะนี้มีแนวโน้มจะเกิน250เสียงและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าพรรคจะจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในไม่กี่วันและนำนโยบายต่างๆของพรรคร่วมมาพูดคุยกันว่านโยบายหลักของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรหากยิ่งช้าก็จะยิ่งทำงานยากนะครับซึ่งหากเป็นไปตามแผนปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยาก็จะได้รัฐบาลมาบริหารประเทศได้ส่วนที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลเป็นห่วงที่พรรคเพื่อไทยถูกบีบและกดดันของพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่าใครจะรู้ดีเท่ากับพรรคเราวันนี้เราสบายๆเพราะเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดิมๆที่พรรคก้าวไกลได้ทำเรารู้ว่าวิธีการนั้นยากลำบากและเป็นทางตันเราจึงหาทางใหม่เมื่อถามถึงสว.เรียกร้องให้นายเศรษฐาเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการนะครับก่อนลงมติการโหวตนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่านะครับก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐสภาเคยปฏิบัติมาเช่นไรก็ปฏิบัติเช่นนั้นเรายินดีทำเมื่อถามถึงเสียงของสว.ในขณะนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยก็เป็นในทิศทางที่ดีเราได้เสียงสว.มากกว่าที่เคยได้นะครับส่วนจะเกิน100หรือไม่นั้นตนไม่ทราบเป็นดุลยพินิจของการพิจารณาของสว.แต่ละท่านว่าจะตัดสินใจทำให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรนะครับส่วนที่มีการมองว่านายเศรษฐาทวีสินอาจจะโหวตไม่ผ่านทำให้ต้องเปลี่ยนตัวเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคจะเปลี่ยนแผนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่านะครับโหวตครั้งเดียวผ่านอย่ากังวลใจในเรื่องนี้เลยเราคิดว่าเราทำเต็มที่เราทราบแล้วว่าที่ผ่านมาพรรคอันดับหนึ่งประสบปัญหาอะไรบ้างเราจึงใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ปัญหานั้นทำความเข้าใจและชี้แจงกับทุกฝ่ายนะครับทั้งพรรคและร่วมกับเราและสว.เท่าที่คุยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ขณะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องข่าวลือและความคาดการณ์อย่าเอาใจใส่เรื่องนี้มากเกินไปเพราะอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความสับสนได้เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่เป็นเหมือนที่นาวาตรีสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยให้ความเห็นไว้นายภูมิธรรมกล่าวว่านาวาตรีสิทธาก็พูดได้อยู่เรื่อยๆวิจารณ์คาดการณ์กันไปแต่ภายใน 1-2 เดือนทุกอย่างจะชัดเจนว่าใครจะอยู่บนความเป็นจริงใครนะครับมีแต่คัดค้านพูดจาไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านเราก็ไม่ขัดขวางข้องเมื่อถามว่าวันนี้นะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอดีตนักการเมืองจะออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายเศรษฐาทวีสินเพิ่มเติมจะมีผลต่อความเชื่อมั่นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราต้องทราบและรู้จักนายชูวิทย์ว่าเขาเป็นนักการตลาดที่สำคัญคนนึงทำเรื่องอะไรก็ตื่นเต้นตลอดแต่ผลในอดีตเป็นอย่างไรก็พิจารณากันเอาเองนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับ
นายภูมิธรรมนะครับเป็นคนให้สัมภาษณ์ไว้และทุกครั้งที่นายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ดูเหมือนดูดีดูเหมือนกับว่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์คิดถึงแต่พวกคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของประชาชนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้สิ่งที่นะครับนายภูมิธรรมเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก็ฟังกับเราเองแล้วครับว่าจากสิ่งที่ผ่านมาเป็นไงแต่สำหรับผมย้ำนะครับว่านี่เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมและเป็นความคิดของผมเท่านั้นส่วนใครจะคิดยังไงก็ช่างผมคิดว่านายภูมิธรรมเวลาที่ออกมาพูดมาให้สัมภาษณ์เหมือนให้ตัวเองดูดีทั้งนั้นถามว่าวันนี้นะครับการที่จะตอบอย่างแรกเลยยังตอบไม่ชัดเจนเลยครับว่าพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นพรรคไหนบ้างแล้วใครบ้างจำนวนเท่าไหร่ไม่กล้าตอบครับเพราะอะไรครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาพรรคสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลแน่แต่ถ้าตอบตอนนี้นะครับกระแสสังคมหรือกระแสของในโลกโซเชียลหรือกระแสของประชาชนหรือคนที่จะต้องออกมาต่อต้านแล้วออกมาเป็นกระแสก็เลยไม่กล้าที่จะตอบไม่กล้าที่จะตอบแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้จะไม่ได้คุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ได้คุยเรื่องของตำแหน่งกระทรวงต่างๆแต่วันนี้นายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกแล้วว่าตัวเองน่ะพรรคของตัวเองน่ะน่าจะได้4+4อ่ะแล้วถ้าไม่ได้คุยกันแล้วนายอนุทินจะพูดได้ไงล่ะครับว่าได้4+4ตกลงแล้วนายอนุทินโกหกหรือคุณภูมิธรรมโกหกครับถ้าแบบนี้ถ้าออกมาแบบนี้นั่นคือมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้นะครับสิ่งที่นายภูมิธรรมพูดเนี่ยนะครับเมื่อไหร่นายภูมิธรรมเองเนี่ยจะพูดความเป็นจริงกับประชาชนสักทีเมื่อไหร่จะเลิกพูดนะครับเอาพูดแบบตรงๆเอาพูดแบบนี้ชัดเจนไปเลยเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับประชาชนก็รู้อยู่ประชาชนกินข้าวนะครับประชาชนกินอาหารครบ5 หมู่ประชาชนก็รู้อยู่ตราบใดที่สวเนี่ยนะครับที่สวเนี่ยนะครับจะโหวตให้ก็ต่อเมื่อต้องมีพรรค2ลุงเข้ามาฮะเพราะพรรค2ลุงกับสวนี่คือเนื้อเดียวกันนะครับคือเนื้อเดียวกันมาจากแก่นแท้เดียวกันคือมาจากเผด็จการรัฐประหารและวันนี้ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเองจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องทำตามที่สวต้องการทำตามที่สวสั่งทำตามที่เผด็จการรัฐประหารต้องการทำตามที่เผด็จการรัฐประหารสั่งเท่านั้นถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็ในเมื่อวันนี้พรรคเพื่อไทยทำตามที่สวบอกหรือทำตามที่เผด็จการรัฐประหารสั่งใช่ไหมสวคือใครครับสวคือคนที่แต่งตั้งโดยเผด็จการรัฐประหารและวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยก็ทำตามที่สวต้องการนั่นก็คือสวบอกว่าถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลแล้วส่งใครมาโหวตก็แล้วแต่ถ้าเกิดยังจับมือร่วมกับพรรคก้าวไกลอยู่สวจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้และไม่โหวตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนตราบใดที่ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ทั้งที่วันนี้ตัวแคนดิเดตนายกจะเป็นใครไม่สนนะแต่ถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่นะครับจะไม่โหวตให้นะครับจะไม่โหวตนายกไม่ว่าส่งใครมาก็จะไม่โหวตให้นั่นมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสวนะครับไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะสวกลัวพรรคก้าวไกลนะครับจะไปเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชันโกงกินซวยหรือเรื่องของการที่ทุนผูกขาดอภิสิทธิ์ชนที่นโยบายของพรรคก้าวไกลทำนะครับพรรคเพื่อไทยกลัวไม่ได้เป็นรัฐบาลกลัวที่ว่าพรรคของตัวเองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยอมทำตามโดยไปฉีก MOU แล้วก็บอกว่าขอตัวเองนะครับขอให้พรรคเพื่อก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วตัวเองจะมาจัดตั้งรัฐบาลเท่ากับวันนี้พรรคเพื่อไทยยอมก้มหัวให้กับเผด็จการรัฐประหารยอมทำตามคำสั่งเผด็จการรัฐประหารยอมให้เผด็จการรัฐประหารมาสั่งยอมให้เผด็จการรัฐประหารมีอำนาจยอมอยู่ใต้อุ้งตีนของเผด็จการรัฐประหารอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและวันนี้พรรคเพื่อไทยคิดว่าตัวเองจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยพูดออกมานะครับออกจากสื่อเนี่ยนะครับพูดให้ตัวเองดูดีว่าตัวนี้ตอนนี้ตัวเองเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลมีนโยบายนั้นออกมาแบบนี้มีนโยบายนี้ออกมาแบบนั้นมีนโยบายนี้ออกมาแบบนี้แต่นโยบายที่ตัวเองออกมาเนี่ยเป็นแค่นโยบายหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะอะไรครับเอาแค่บอกว่าวันนี้ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะไม่มีการคุยเรื่องของรัฐมนตรียังไม่เคยลุกกระทรวงก่อนต้องให้เลือกนายกรัฐมนตรีก่อนให้ได้นายกรัฐมนตรีก่อนถึงจะมีการจัดตั้งหรือคือคุยเรื่องรัฐมนตรีได้แต่ณวันนี้นะครับพรรคคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดเองอะว่าตัวเองจะได้4+4ถ้าไม่มีการพูดคุยไม่มีการตกลงไปก่อนแล้วอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอะทำไมถึงมาบอกว่าตัวเองจะได้4+4ล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อไทยกำลังนะครับโกหกหลอกลวงประชาชนอยู่หรือเปล่ากำลังพูดไม่จริงกับประชาชนอยู่ว่ากำลังตลบตะแรงประชาชนให้ประชาชนหลงเชื่ออีกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำกับประชาชนเหรอครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังใจนี่กับประชาชนเหรอครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่านะครับสำหรับผมเองนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทย
ไม่มีเขาเรียกคำพูดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยคำพูดของพรรคเพื่อไทยเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นสิทธิผมที่ผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนคนอื่นนะครับจะคิดยังไงอันนี้ผมก็คงไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับผมไม่ได้คิดเองและไม่ได้เองแต่ผมนะครับพูดตามเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นตามคำพูดที่เกิดขึ้นตามการให้สัมภาษณ์ของพรรคเพื่อไทยในแกนนำโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ออกมาตลอดแต่การที่ให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมไม่เคยตรงกับความเป็นจริงสักเรื่องเดียวไม่เคยตรงกับความเป็นจริงสักเรื่องเดียวนะครับพูดแบบนี้ไปอย่างพูดอย่างไปอย่างพูดอย่างไปอย่างไม่ได้มีอะไรที่ตัวเองพูดแล้วนี่คือความจริงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่นักการเมืองนะครับในประเทศกำลังทำกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนต้องรู้เท่าทันและนะครับจดจำเอาไว้ว่าพวกนักการเมืองพวกนี้เป็นนักการเมืองที่กำลังโกหกหลอกลวงประชาชนกำลังทำให้ประชาชนหลงเชื่อกำลังเอาคำพูดของตัวเองที่สวยหรูเนี่ยนะครับมาหลอกลวงประชาชนสุดท้ายแล้วประชาชนก็ต้องตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่แน่นอนครับเขาคงจะคิดว่านักการเมืองเหล่านี้นะครับคงจะคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอีก4ปีประชาชนก็ลืมแล้วที่พูดตอนนี้ที่บอกอะไรไปตอนนี้ที่การจะทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็ลืมหมดแล้วรับประกันได้ครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีคำว่าลืมเพราะมีการพูดจากการขุดคลิปจะเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และมีการพูดถึงตลอดไปนะครับไม่ได้หยุดแค่เลือกตั้งครั้งหน้าด้วยตลอดไปเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้ผลที่จะได้รับมันก็ต้องตามนั้นนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ